วัสดีครับอยู่กับครูทีนะครับและโรงเรียนบุญกะแฟชั่นนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษตะแดนท่านนี้นะครับก็คือผอ.ของโรงเรียนเรานั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับพี่แมวเนี่ยผ้าตัวนี้เนี่ยรู้ไหมว่าของที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันครับจริงๆคือผ้าเขียนเทียนกับชาวม้งนะคนม้งเขียนเทียนใช่เขียนเทียนนี่ไม่ใช่บาติกไม่ใช่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูแล้วนอกจากเขียนเทียนนะเขามีงานปักด้วยปักบนเขียนเทียนอีกที่นึงใช่สวยงามมากครับเราเดินไปดูกันไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบพ่อหลวงไตรพรมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะอยากให้พ่อหลวงแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนเทียนนะคะของชาวม้งแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของชาวม้งเดี๋ยวยังไงเราเดินไปดูกันเลยไหมคะครับค่ะครับผ้าเขียนเทียนเนี่ยเราทำมาจากผ้าอะไรครับเราทำมาจากไอ้กัญชงกัญชงครับกัญชงนี่เหมือนกัญชาไหมครับคล้ายกันแต่บางคนคนภาพคุณสมบัติมาคนละอย่างอันนี้ครับต้นกัญชงอ๋อนี่เหรอครับต้นกัญชงสูงขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าจริงๆแล้วมันสูงกว่านี้มันอาจจะถึง4เมตรแล้วปกติเราใช้ต้นขนาดไหนครับเราใช้ต้นเล็กครับอันนี้เราปลูกเอาไว้คล้ายๆว่าเป็นชงแล้วก็เป็นทำพันธุ์เอาไว้ให้มันทำพันธุ์นะครับเราก็จะใช้ส่วนของเปลือกของมันฉะนั้นถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับอ๋อใช้แค่กิ่งแค่นี้ไม่ครับต้นลำต้นมันขนาดกิ่งครับมันเท่าแท่งดินสอถ้าก้านใหญ่มันจะมีผลยังไงมันมีเปลือกมันหนาลอกลำบากลอกลำบากแล้วก็คือการมันจะมีตามีอะไรพวกนี้มันจะติดลำต้นติดแกนของมันอ๋อพี่เข้าใจครับติดถ้าจากต้นกัญชงอันนี้เนี่ยแล้วเราจากต้นที่ปลูกเนี่ยเราเอาไปทำอะไรกันต่อดีต้นปลูกไปแล้วเราก็เอาไปลอกเปลือกเพื่อไปทางใยกัญชงไปดูกันนี่ครับก็เป็นการลอกเปลือกใยกัญชงครับเพราะว่าหลังจากที่เราลำต้นที่เราไปดูเมื่อกี้ที่เห็นแล้วก็เราตากมาฉะนั้นตอนเราตากมันเนี่ยมันจะเล็กอย่างนี้แล้วก็เอามาตากแห้งพอตากแห้งพอมันแล้วก็เอามาลอกเปลือกเป็นเส้นทีลองคุณทีลองสิให้ผมลองหักใช่ใช่ถ้าเสียนี่จะไม่เก็บตังค์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคอันนี้เราใช้ได้หรือเปล่าใช้ให้เพื่อมาเป็นการสาธิตตัวนี้ไม่ต้องช่วยอ่ะให้เขาทำเองโหดมากไงครับเอาข้างล่างก่อนเอามือตัวนี้ใส่ตรงนี้เอาเนื้อใส่ตอนนี้จะมีใส่อย่างนี้ใช่ครับแหมเมื่อกี้ขาดแล้วขาดแล้วต้องใจเย็นๆครับต้องใจละขึ้นไปข้างบนนี้ต่อมาอ๋อโอ้ยอันนี้ดูง่ายกว่าผมขาดตั้งแต่แรกเลยว่าโอเคโอเคไม่เอาครับเดี๋ยวเสียหอหลังจากที่เราเสร็จตรงนี้เราก็เอาไปม้วนเราทำเป็นพวงมันจะเป็นม้วนเป็นเส้นทางอ๋อไปปั่นได้ต่อใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับก็เชิญเลยครับไปดูกันเมื่อกี้ที่เราลอกเปลือกแล้วก็เอามาเป็นทำเป็นพวงแบบนี้ครับพวงก็เอามาตากก็ไม่ต้องให้มันแห้งกันไปไม่ชื้นกันไปถ้าเราให้ชื้นกันไปมันจะขึ้นลาขึ้นลาใช่แล้วถ้าแห้งเกินแห้งกันไปมันก็จะเปราะมันจะขาดแล้วก็มันก็จะมีหลังจากที่ลอกเนี่ยก็คงไม่ต้องเก็บไว้นานกันไปก็ประมาณสักเดือนเก่งก็สัก2เดือนมันก็ต้องปาดไปเส้นได้แล้วก็ต้องไปปอกให้มันขาวให้ไอ้สีเขียวไอ้คลอโรฟิลล์มันเริ่มออกแล้วจากขั้นตอนนี้ไปทำอะไรต่อครับจากขั้นตอนนี้เราก็จะไปดูที่ทำเป็นเส้นได้ทำเป็นเส้นได้ที่เป็นเส้นได้แล้วแล้วก็ไปดูเครื่องมือว่าไอ้ที่เขาไปใช้ปั่นให้ม้วนเนี่ยเป็นเครื่องมือ
ที่ปั่นแต่ก็คือสื่อนั่นอย่างว่าไม่ใช่ฤดูกาลมาเราก็เลยไม่ได้ปั่นแต่เครื่องมือเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือกับน้ำปั่นครับและเชิญไปดูกันครับเส้นได้ก็ต้องมาผ่านอุปกรณ์พวกนี้ครับก็จากเส้นได้ที่สีเขียวนั้นมันต้องผ่านไอ้ตัวนี้น่าจะทำพิธีการให้มันม้วนเป็นเส้นพอม้วนเป็นเส้นปุ๊บเราก็จะเอาไปต้มแล้วก็ต้องมาพันตรงนี้จะได้ที่เป็นกองแบบนี้มันต้องมาพันแบบนี้พันให้มันเป็นหลอกเป็นกรอบก็เหมือนเป็นม้วนใช่ไหมเป็นม้วนแล้วก็เอาไปใส่อุปกรณ์ตัวนี้ใส่ข้างในนี้ใส่ข้างในนี้ไอ้กี่ต่อตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็สามารถทอผ่านกี่ตรงนี้แล้วเป็นผ้าก็จะได้เป็นม้วนแบบนี้อ้าวแล้วทำไมมันดูมีเนื้อหยาบอันนี้ละเอียดนี่หยาบมันอยู่ที่เส้นได้ครับอันนี้เขาอาจจะทำเป็นใช้ทำเป็นเสื้อตัวนี้เขาก็อาจใช้พิธีกรรมในช่วงที่ขาวดำอย่างเงี้ยสมอย่างเงี้ยแล้วจากขั้นตอนนี้ไปทำอะไรต่อจากตรงนี้มันก็จะมีการไปเขียนลายแล้วก็ปักลงลายเดี๋ยวจะให้คุณป้าคุณยายแม่บ้านเขาเนี่ยเทสให้ดูหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยอยากจะลองก็ลองดูโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับครับตรงนี้ก็เราจะมาดูการเขียนเทียนนะครับเราจะมาเขียนดูการเขียนเทียนอันนี้ก็คือป้าเขากำลังเขียนเทียนอยู่นะครับก็อันนี้คือทำจริงใช้จริงก็จะมีการเอาปากกาตีตารางเพื่อลงลายให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใช้บรรจันซึ่งเป็นของเดิมของเราเพราะฉะนั้นใน1ม้วนเนี่ยก็ถ้าทำแบบเวลาว่างเฉยๆมันก็ใช้เวลาหลายวันเป็นเดือนแต่ถ้าทำจริงๆก็วันต่อวันเลยเต็มเวลาเลยก็อาจจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้3มันแล้วแต่ลายยากง่ายประมาณได้ประมาณกี่เมตรอ่ะประมาณกี่หลาประมาณ4หลาถ้าทำแบบเต็มเวลาเลยใช่ไหมสีลาครับลองไหมลองไหมครับลองใช่ไหมจะไม่เสียใจไม่เป็นไรครับอันนี้คือให้ครูพีงั้นผมขออนุญาตลองเลยครับแล้วก็เดี๋ยวให้ป้าเขาจะได้สอนครูได้ทำนะครับได้สอนแล้วก็ลองผมใช้นี่เลยได้ไหมครับดูง่ายสุดแล้วมันไม่มีที่ปั๊มเลยครับต้องใช้อันเล็กเนี่ยครับอันเล็กใช่ไหมครับแสดงฝีมือหน่อยครับได้อยู่นะครับคุณแม่ครับได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับเส้นโอเคไหมครับได้ค่ะโอ้สวยใช่ไหมครับงั้นผมอยู่นี้ทำงานต่อเลยนะครับดูท่าไม่รอดผมมีแผนต่อครับเราคุณป้าไม่อยู่พอดีเลยไปแล้วค่ะหลังจากเราเขียนเทียนเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะก็มาเป็นการย้อมทำย้อมย้อมตัวนี้ก็มีทั้งคือสีตัวนั้นเป็นสีธรรมชาติเดี๋ยวครับพ่อหลวงครับครับผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปย้อมด้วยให้ครูเขาตรวจอะไรสวยมากใช่ไหมผมพูดเลยสวยจริงๆอันนี้แน่นะแน่ใจนะเอ้าไม่ใช่หรอแน่ใจนะว่าเมื่อกี้นี้เขียนโอเคโอเคเขาหมอผมดูไม่เนียนหรอผมเล่นไม่เนียนใช่ไหมไม่เลยโอเคผมเฉลยก็ได้ผมเฉลยก็ได้อันนี้ของผมดูสิอันนี้ของผมดูสิเนี่ยนะแค่เนี้ยใช่นี่ของผมนะโอ้โหมันทำนานพี่แมวย้อมไปก็เสียเวลาลายก็ไม่เห็นต้องได้ทำไปดูเขาย้อมกันแล้วกันได้ดูกระดูกต้องได้ทำผืนอุตส่าห์ทำนี่ครึ่งวันแล้วนะเนี่ยโอ้โหโอเคครับพ่อหลวงคะอันนี้คือลายที่เมื่อกี้เขาพิมพ์ใช้เขียนแล้วก็ไปย้อมแล้วออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่นับเวลานี้แหละคือถ้าที่นี่เราก็เขียนแต่บางอย่างที่เป็นผืนใหญ่ก็ใช้ปั๊มแล้วก็ไอ้ลายเนี้ยมันก็จะมีอยู่หลายๆลายใช่มีทั้งลายที่เป็นลายเขียนเทียมแบบเต็มแล้วก็ลายเขียนเทียมแบบไม่เต็มแล้วเว้นแล้วปักลายเนี่ยจริงๆสนใจพวกปักมากเลยนะนะครับ
ันนี้นี่คือเป็นลายปักลายเทียนอยากไปดูวิธีการปักจริงๆอ่ะเป็นคนชอบงานปักครับตัวนี้ก็คือเป็นการปักผ้าแล้วก็สีตรงนี้นะก็มันไม่ได้ย้อมแล้วสีนี่จะเป็นสีผ้าไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูงานปักกันดีกว่านะครับนี่ก็คือการปักครับนี่คือลวดลายใช่ปักลวดลายก็คือจะมาปักแบบนี้ก่อนปักเป็นไปตามลายก่อนปักจนเสร็จทั้งผืนแล้วก็ใส่หลักสีไปให้มันเป็นลายดูดีสวยงามตามนี่ก็คือเขาจะกำหนดสีกันเองใช่แล้วแต่คนชอบหลังจากที่ปักได้เป็นผืนเย็บติดกันแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมันจับกรีดพอเสร็จปุ๊บเขาก็ติดชายกระโปรงติดคอเอวเข้าไปแล้วก็เขาก็จะล็อกเย็บกดล็อกอะไรล็อกกรีดถือว่าเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ว่าง่ายกระโปรงตัวหนึ่งเนี้ยสมมติถ้าเราจะทำตั้งแต่กระบวนการลอกใยกันชงเนี้ยมาจนถึงขั้นเนี้ยใช้เวลากี่เดือนครับก็เราก็บอกว่าทั้งปีทั้งปีปีหนึ่งก็ปีหนึ่งได้กระโปรงตัวหนึ่งเราก็สมมติว่าก็คือของปีนี้ปีนี้ใช้ปีหน้าของปีหน้าใช้ปีนู้นคือปลูกฝนนี้แล้วลอกแล้วมาทำแล้วก็ทำเป็นผ้าแล้วย้อมแล้วก็เย็บทันไปกับงานปีใหม่นี้ต้องวางแผนเลยมันต้องขยันมากๆขยันมากๆก็คือหมายถึงว่าผืนเนื้อถ้าเราสมมติอันนี้ถามอันนี้ราคาเท่าไหร่6,0006,000 ใช่ 6,360 หาร365วันตกวันละ20กว่าบาทโอ้โหฉะนั้นมันจะมีถูกมากมันจึงมีคุณค่าทางจิตใจความรู้สึกใช่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเขามีลูกสาวโอ้ลูกสาวคนนี้ไปแต่งงานนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเขาให้กระโปรงกันชงโผืนอย่างเงี้ย6ผืนหรือ6ปีนี่คือ6ปีนะครับทั้ง6ปีถ้าเราพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกลายคุณภาพของผ้ากระโปรงตัวลายปักบางทีตัวนี้ชายกระโปรงอาจจะถูกแต่ถ้ามีลายเย็บเยอะๆอย่างแบบนี้เย็บด้วยมือหมดทั้งนี้มือทั้งหมดอันนี้อาจจะใช้จับช่วยแต่ที่เป็นกรีบสามเหลี่ยมเป็นเนี่ยมันก็ใช้ตัวที่ผ้าเหลืองชี้อันนี้สวยมากโอเคไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อหลวงที่มาแนะนำวิธีการผลิตผ้ามงต่างๆได้ความรู้เยอะมากเลยเราเห็นเคยผ้าผืนอย่างเดียวแต่พอมาเห็นกรรมวิธีแล้วเราก็อ๋อควรละอย่าต่อมาเลยเราซื้อไม่ต้องต่อแล้วครับเราก็อยากจะได้ตรงนี้อยู่แล้วครับผมไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็จริงๆแล้วนะครับวิถีชาวบ้านมันถูกเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากในวิถีปัจจุบันไม่ว่าจะเทคโนโลยีหรือนักท่องเที่ยวหรือข่าวสารที่มันเข้ามาในชุมชนมากขึ้นนะครับแต่ชาวมงนะครับก็ยังรักษาวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็วิถีของหัตถกรรมของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังให้ได้รับชมว่าจริงๆแล้วกรรมวิธีทำยังไงซึ่งหลังจากนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่แมวนะครับไปดูว่าปลายทางแล้วผ้าผืนนี้จะไปอยู่ในตลาดยังไงหรือขายยังไงในรูปแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปเดินชมเที่ยวตลาดกันเลยนะครับที่สนุกแววันนี้สนุกมากครับพี่แมวทั้งได้ความรู้ทั้งได้ช้อปปิ้งทั้งได้ดูงานฝีมือแล้วก็สุดท้ายได้มาดูตลาดผ้าจริงๆว่าเขาขายไปออกแบบป่ะใช่สนุกมากแล้วตอนนี้กำลังอุ๊ยเอาผ้าอะไรไปทำอะไรดีกำลังคิดอยู่ในหัวเลยนะครับดีแล้วคราวหน้าพี่แมวจะพาผมไปที่ไหนครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าความประพฤติเป็นยังไงโอเคครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Step Tech Thai Studio นะครับร้านผ้าออนไลน์นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับโรงเรียนบุญกะแฟชั่นนะครับต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในวงการแฟชั่นนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะพาไปที่ไหนติดตามชมกันได้นะครับ